เป็นที่พูดถึงกันในสื่อของมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องราวของการเปิด Apple Store แห่งแรกในประเทศมาเลเซียคำถามอยู่ที่ว่าทำไมชาวมาเลเซียถึงอยากได้ Apple Store ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมืองชั้นนำต่างๆของโลกรวมถึงเมืองชั้นนำต่างๆในเอเชียต่างก็มี Apple Store โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีอยู่2ประเทศก็คือประเทศสิงคโปร์มี Apple Store นะครับ3แห่งแล้วก็ประเทศไทยมี Apple Store 2แห่งถ้าพูดกันตามตรงนะครับประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับรายได้ต่อหัวแต่ประเทศไทยกลับมี Apple Store ถึง2แห่งนะครับซึ่งก็คือสาขาแรกที่ไอคอนสยามและสาขา2ที่เซ็นทรัลเวิลด์รวมถึงอาจจะมีสาขาที่3และที่4นะครับที่ห้างเอ็มสเฟียร์แล้วก็ห้างวันแบงคอกอีกด้วยนะครับซึ่งทั้ง2โครงการขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ประเทศมาเลเซียนะครับกลับยังไม่มี Apple Store สักสาขานะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับเป็นที่พูดถึงของชาวมาเลเซียกันเป็นจำนวนมากทั้งที่ประเทศมาเลเซียมีรายได้ต่อหัวมากกว่านะครับซึ่งน่าจะมีกำลังซื้อมากกว่าด้วยซ้ำซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับทางสื่อของประเทศมาเลเซียนะครับอย่าง loyat.net นะครับรวมถึงสื่ออย่าง rakyat post นะครับได้ทำบทความเกี่ยวกับการดำเนินการสร้าง Apple Store แห่งแรกในประเทศมาเลเซียนะครับโดยบทความจาก loyat.net นะครับได้รายงานเมื่อเดือนเมษายน2021ที่ผ่านมานะครับบทความดังกล่าวว่าไว้ดังนี้ครับApple Store แห่งแรกในมาเลเซียอาจจะเปิดในปีหน้าการเจรจายังดำเนินต่อไปจนถึงขณะนี้ Apple ได้เปิดร้านค้าปลีก5แห่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย3แห่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ขณะอีก2แห่งอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยหลายปีที่ผ่านมามีข่าวลือว่าบริษัทอาจเปิด Apple Store ในกัวลาลัมเปอร์ด้วยและจากรายงานล่าสุดอาจเกิดขึ้นได้ในปีหน้าตามแหล่งข่าวที่พูดกับวาซานต้ากาเนซานรองบรรณาธิการของ The Edge Lenslis ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนา The Exchange TRX ที่จาลันตุนราซักในกัวลาลัมเปอร์ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับ Appleเห็นได้ชัดว่าบริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกของออสเตรเลียแห่งนี้พยายามโน้มน้าวให้ Apple ให้ตั้งร้านค้าปลีกแห่งแรกในมาเลเซียที่พื้นที่ค้าปลีกและไลฟ์สไตล์ที่กำลังจะมาถึงในช่วง2ปีข้างหน้ารายงานระบุเพิ่มเติมว่าตัวแทนจาก Apple อาจจะอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่เผยแพร่บทความนี้รายงานยังไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ The Edge และมีเฉพาะในฉบับพิมพ์และฉบับดิจิทัลของ The Edge มาเลเซียในสัปดาห์ช่วงวันที่12ถึง18เมษายน2564มีการคาดการณ์ว่าจะเปิดเป็นระยะจนถึงปี2568สำหรับ Exchange TRX มีร้านค้าปลีกมากกว่า500แห่งครอบคลุมไลฟ์สไตล์ความบันเทิงและร้านอาหารแม้ว่าจะเป็นที่เข้าใจได้ว่าแฟนๆ Apple ในพื้นที่อาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับรายงานนี้แต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในขณะนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับ Apple Store แห่งแรกในมาเลเซียอย่างไรก็ตามตอนนี้เรากำลังติดต่อ Apple แล้วก็ Lenslis เพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดอดใจรอทางด้านรักยัดโพสต์ก็รายงานเช่นกันนะครับโดยเขาพาดหัวข่าวไว้ว่าไทยมีสิงคโปร์มีแต่เรายังไม่มีเลยโดยเขารายงานไว้ดังนี้ครับมีร้านค้าปลีกของ Apple ประมาณ510แห่งใน25ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกโดยทางเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และไทยมีร้านเป็นของตัวเองแต่เรายังไม่มีApple Retail Store ในประเทศไทยเปิดให้บริการแก่ลูกค้าครั้งแรกในปี2561และตั้งอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
ในขณะเดียวกัน Apple Retail Store ของสิงคโปร์ได้เปิดตัว1ปีก่อนคือปี2017ตั้งอยู่บนถนนออชาร์ดและเป็นร้านค้าปลีกแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกไม่นานในปี2020ที่ Marina Bay Sands ตอนนี้เรามีเฉพาะร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเช่น Maxchin ซึ่งมีประมาณ19ร้านทั่วประเทศแต่เรายังไม่มี Apple Retail Store ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำสัญญากับ Apple เพื่อขายซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของตนในขณะที่ร้านค้าปลีกของ Apple เป็นเครือข่ายร้านค้าทั่วโลกที่บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเองความแตกต่างระหว่างทั้ง2อย่างคือ Apple ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคภายในร้านค้าปลีกของ Apple ทุกแห่งผ่าน Genius Bar ซึ่งเป็นสถานีสนับสนุนด้านเทคนิคแบบลงมือปฏิบัติซึ่งได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกค้าครับนั่นก็คือรายงานจากสื่อของมาเลเซียนะครับเรามาฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันดูนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกเลยครับท่านแรกเขาบอกว่าผู้ที่เคยสัมผัสบริการร้านค้าปลีกของ Apple จะรู้ดีว่าบริการบางอย่างไม่สามารถทำได้โดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของเราฉันหวังว่าจะมี Apple Store อย่างเป็นทางการที่ KL ที่นี่ไม่ต้องกังวลที่จะซื้อของบางอย่างทางออนไลน์เพราะผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจะไม่ขายสินค้าบางอย่างให้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าฉันคิดว่าคงจะเป็นที่ไหนสักแห่งที่บูกิตบินตังที่จะเป็น Apple Store แห่งแรกในประเทศและเป็นประเทศที่3ในอาเซียนอย่างเป็นทางการความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่ารอไม่ไหวแต่คาดว่าหลายๆคนคงจะไปต่อคิวซื้อ555ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันเคยไป Apple Store ที่สิงคโปร์แล้วร้านอื่นๆมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับ Apple Store หรือมันมีแค่ชุดแสดงผลของผลิตภัณฑ์ Apple มากกว่าแต่ถ้าคุณซื้อ iPhone iPad ไปที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตปกติมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรือความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคุณรู้ว่ากฎของมาเลเซียทำงานอย่างไรมาต่อกันที่ความเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อตลาดเติบโตเต็มที่แบรนด์จะเข้ามาครอบครองตัวแทนจำหน่ายและทุกคนจะเข้าแถวที่ร้าน Apple แห่งนี้เพื่อซื้อ iPhone 13หรือ iPhone 14ขึ้นไปความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรพิเศษพูดตรงไปตรงมาเลยนะเหมือนกับการซื้อเบอร์เกอร์ของแรมลีจากร้านเบอร์เกอร์ข้างถนนแทนที่จะซื้อในร้านแรมลีความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าศักยภาพที่ดีการทุจริตมากมายเหมาะสำหรับทำธุรกิจความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าหวังว่าหลังจากนี้เราจะมีสิ่งนี้เราจะมี Apple Pay ในภายหลังความคิดเห็นต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่ากรุณานำ Apple Store และ Apple Pay มาที่มาเลเซียฉันขอร้องพวกคุณความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องร้านค้าน่ะฉันต้องการให้พวกเขาแก้ไขความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณก่อนท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในที่สุดก็มาดีต่อมาเลเซียความคิดเห็นต่อไปครับประเทศที่3ในอาเซียนกัวลาลัมเปอร์พิสูจน์แล้วว่าเป็นเมืองชั้นนำในเอเชียคนใจแคบเท่านั้นที่อยากได้แค่ตัวแทนจำหน่ายความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่านั่นแสดงให้เห็นว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของภูมิภาคความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าเราไม่สมควรได้รับใดๆความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าไม่มีใครอยากลงทุนในมาเลเซียท่านต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นไว้ว่าได้โปรด
ฉันต้องการ Apple Pay ความคิดเห็นต่อมาครับรัฐมนตรีของเราบอกว่าเราคัดเลือก Apple พวกเขาไม่อยู่ในรายชื่อความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่ามาเลเซียลิงกิตมีค่าต่ำเกินไปท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าการสนับสนุนของ Apple ขึ้นอยู่กับสิงคโปร์ Apple ไม่สนับสนุนธุรกิจใดๆที่นี่ครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับเกี่ยวกับการสร้าง Apple Store แห่งแรกในประเทศมาเลเซียเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ